กลับรถถนนสายมิตรภาพช่วงขอนแก่นบ้านห้วยหินลาดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะเนื่องจากเป็นทางตรงและรถที่ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดทั้งนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่นร่วมกันแก้ไขด้วยการทำจุดกลับรถรูปทรงหยดน้ำติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วแถบชะลอความเร็วและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ค่ะตอนนี้เรารณรงค์กันมา 2-3 ปีแล้วพี่น้องประชาชนรับทราบว่าพื้นที่ในบริเวณนี้14กิโลเนี่ยจะต้องขับขี่รถในความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจุดกลับรถเราก็ทำให้ปลอดภัยมากขึ้นร่วมกันใช้รถด้วยความระมัดระวังนะคะเน้นเรื่องกฎของความปลอดภัยมีความเอื้ออาทรต่อกันในการใช้รถค่ะคนพร้อมรถพร้อมขับขี่ไม่ประมาทถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแน่นอนค่ะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด